เจอกันอีกแล้วก็คลิปที่เป็นลงไปก่อนหน้านี้มันจะเป็นคลิปเกี่ยวกับแบบว่าตอนนั้นมันตรุษจีนใช่ไหมเป็นก็เลยลงแบบเป็นพวกสีแดงไปวันนี้เป็นก็จะมาสวอตสีที่เป็นมีให้ดูกันนะอย่างที่เป็นบอกว่าแบรนด์มิลินเนี่ยคือตอนแรกเป็นใช้เองแล้วเป็นรู้สึกชอบเป็นก็เลยเอามาขายนะนี่มีเองอยู่6แท่งนะคะ6แท่งนี้ก็คือแบบเอาลิ้นชักแกะออกมาเลยนะคือที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์นี้นะก็ที่ขายดีเลยจะเป็น M05 นะก็หลายๆคนเรียกร้องเป็นสีแบบสีซอฟต์ธรรมชาติธรรมชาตินะเป็นแนะนำตัวนี้เลยคือดูเห็นไหมใช้เองอันนี้ M05 มันจะออกแบบส้มๆอิดๆนะอันนี้ทานแต่เช้าแล้วกินนู่นกินนี่กินแบบตำปลากินสลัดโลอะไรแบบเยอะแยะมากเดี๋ยวจะมาทายดูหน้ากล้องกันไปเลยตอนแรกก่อนอื่นก็สวอตสีให้ดูก่อนนะก็คือจะดูเนื้อมันด้วยเห็นปะทาแบบง่ายๆเลยลื่นปืดลื่นปืดเดี๋ยวคือจริงๆเลยมันคนปากดำปากคลั้งเห็นไหมมันจะออกแบบว่าส้มๆน้ำตาลอิดๆในนะสีนี้เป็นสีที่แบบขายดีมากขายดีอันดับหนึ่งเลยก็ได้แล้วก็มันจะเป็นแบบโทนธรรมชาติไม่ว่าจะผิวสีผิวน้ำผึ้งผิวขาวเหลืองขาวชมพูอะไรแบบทาได้หมดเลยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเป็นโทนชมพูจะแนะนำเป็น M11 แต่เบนไม่มีนะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบสีชมพูนี่แล้วตอนนี้ถ้าสั่งซื้อนะเป็น5แบบจะสั่งแบบเป็นของขวัญก็ได้สั่งซื้อแบบ5แท่งที่เป็นเบอร์ M ตั้งแต่ M05 แล้วก็ M09 M11 ถึง M16 เนี่ยนี่เราจะจัดแพ็คเกจเป็นอย่างนี้นะคะให้ดูกันเป็นแบบนี้ไปเลยสวยงามอลังการมากๆก็แท่งละ350 บาทนะจากปกติ490 บาทนะต่อมาสีต่อมา M05 ลองไปแล้วเบนจะมี M05 M08 M09 แล้วก็M10 M15 M16 ต่อมาลอง M08 แล้วกันนะจะเป็นสีชมพูที่เป็นกล้าทาปกติเป็นจะเป็นคนแบบไม่ทาสีชมพูเลยชมพูประมาณนี้อธิบายไม่ถูกอะก็อมส้มนิดคือทาแล้วหน้าไม่ดำอะทาเอมดูเหมือนสีมันจะแจ๊ดนะแต่จริงๆมันไม่แจ๊ดนะเฮ้ยสีสวยมากสีนี้เป็นทาก็ทาอยู่ประจำนะลองดูคือส่วนมากเป็นจะชอบแบบคือเป็นคนไม่ชอบทาสีชมพูไงก็เลยส่วนใหญ่จะชอบเอา M08 กับ M09 เนี่ยผสมกันแล้วสีมันจะเลิศเลยแบบสวยมาก M09 ก็ลองกันไปแล้วก็ลองให้ดูอีกแล้วกันเทียบเคียงทาดามเห็นไหมนี่แล้วก็เดี๋ยวจะลองแบบเอาผสมให้ดูจริงๆคือทักษะเขาเรียกว่าอะไรทริคในการผสมสีเราต้องลงสีเข้มก่อนนะเวลาจะผสมลิปสติกคือเราต้องลงสีเข้มก่อนแล้วก็ค่อยลงสีอ่อนทับนะโอ้ยชอบมาก M0 นะงวะนี่ผสมเห็นไหมมันจะเป็นชมพูที่สวยมากสำหรับใครที่ไม่กล้าทาชมพูเห็นปะอันนี้ M08 ทาทับลงมุม M09 สวยงามมากเก๋โอเคต่อมา M10 ก็คืออย่างสวอตก็ใครชอบที่แบบสีแดงแป๊ะๆรูบี้วูในแม็กเนี่ยนี่ต้อง M10 อันนี้เลยแล้วคือเนื้อมันดีมากเดี๋ยวเป็นจะแบบมันเป็นแมตช์กับมาหยีที่ดีโคตรอย่างอันเนี้ยที่มันเป็นรูบี้วูที่มันเป็นแมตช์ที่แบบว่าเป็นแมตช์ที่ไม่ได้แมตช์อะมันแมตช์กับมาหยีของแม็กเดี๋ยวเป็นจะลองให้ดูว่าเนื้อมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตอนแรกผสมสีแล้วไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูนะเห็นปะเนื้อมันจะฝืดๆเนี่ยประมาณนี้สีมันไม่แน่นเท่ากับเนี่ยของมิลินอะโอเคต่อมาก็15สีน้ำตาลหอมจริงจริงดีงามจริงๆสายฝอไม่ควรพลาดแต่เป็นรู้สึกว่าสีน้ำตาลเนี่ย N15 กับ M05 ทาผสมกันแล้วสวยมากเก๋โคตรมากนี่
แล้วก็ที่แบบเป็นลงที่ชอบเป็นชอบทาลิปแบบแดงๆดำๆดักๆก็ M16 นะคะหลายๆคนชอบถามแล้วรู้สึกกันด้วยได้แอมะสวยงามอลามปะคือเนื้อพิกเมนต์จะเห็นว่าเบบปาดไม่เกิน2ทีคือเนื้อมันแน่นเวอร์แน่นมากโอเคนะดูดีมากไปแล้วใครสนใจก็สามารถสอบถามสั่งซื้อได้นะแท่งละ350 บาทจากปกติ490 บาทคือถ้าใช้ไม่ดีเอามาปะหน้าได้เลยมันเป็นลิปสติกเนื้อแมตต์กำมะหยี่ขีดเส้นใต้ตรงคำว่าแมตต์กำมะหยี่นะไม่เคยมีแบรนด์ไหนทำมาก่อนเลยนะปะไม่แห้งไม่ตกหลองบายบายเนี่ยอ่ะให้ดูใกล้ๆสีเลิฟมากอะสี M05 บายบาย